ื่องราวของบทร้องเล่นนะคะเอามาเรียนต่อเลยนะคะทีนี้มาดูคะนักเรียนคะบทร้องเล่นนะคะบทร้องเล่นจะมีบทร้องเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนักเรียนอ่านพร้อมกันดีกว่าคะแบบอ่านพร้อมกัน1 2 3นักเรียนจะได้นําความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราเอากลลักษณ์อ่านค่ะโอ้โหแสบคอหรือเปล่าคะอ่านเบาๆก็ได้นะคะบทร้องเล่นก็มีบทร้องนะประกอบกับการเล่นเพื่อความสนุกสนานนะคะบทร้องเล่นนะคะเด็กๆก็นำไปใช้นะคะในชีวิตประจำวันของเราได้เวลาพักกลางวันนะคะก็นั่งตามต้นไม้นะคะมีบทร้องเล่นมีการเล่นมีมากมายการที่เราเรียนสามารถจะเล่นได้นะคะต่อไปค่ะมาดูบทร้องเล่นนะคะบทร้องเล่นก็เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้นกลลักษณ์อ่านค่ะบทร้องเล่นนะคะนอกจากให้ความสนุกสนานแล้วค่ะบทร้องเล่นยังเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นอะไรคะการเขียนคำนะคะบทร้องเล่นส่วนมากนั้นจะเป็นคำที่ใช้คำคล้องจองนะคะให้มีการสัมผัสนะสัมผัสตัวสะกดตัวพยัญชนะตัวสระเพื่อให้เกิดความจำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะบทร้องเล่นนิยมเล่นในเวลาไหนใครทราบบ้างทราบไหมคะนะคะมาดูค่ะบทร้องเล่นนะคะที่นิยมนำมาร้องเล่นกันในเวลาว่างนะว่างจากการทำงานหรือเทศกาลนะเพื่อความสนุกค่ะเอาอ่านพร้อมกันค่ะเวลานักเรียนอ่านให้ไพเราะน่าฟังคะการอ่านหนังสือนักเรียนคะเวลานักเรียนอ่านร้อยแก้วนะคะก็คืออ่านไปตามอะไรคะตามเนื้อนะคะตามเนื้อที่นักเรียนอ่านคะพยายามใช้เสียงให้ไพเราะนะคะถ้านักเรียนนําบทร้องเล่นมาร้องเราก็ต้องร้องแบบทํานองของการเล่นแต่ละอย่างนะคะเวลานักเรียนอ่านก็เช่นเดียวกันนะคะพยายามอ่านข้อเสียงให้มันไพเราะน่าฟังอย่าตะเบงเสียงนะคะไม่งั้นความหมายนั้นก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะทีนี้มาดูค่ะเอาความสำคัญของบทร้องเล่นอีกอย่างนะคะนักเรียนคะความสำคัญของบทร้องเล่นนะคะก็คือเป็นการเล่นที่ไม่เน้นค่ะไม่เน้นการแพ้หรือชนะนะคะบทร้องเล่นเราไม่เน้นนะคะไม่เน้นเรื่องการแพ้หรือชนะนะคะอ่านที่มาดูประโยชน์บ้างดูเรื่องของประโยชน์ประโยชน์ของนะคะประโยชน์จากบทร้องเล่นก็มีมากมายเช่นเวลานักเรียนเล่นแล้วเป็นไงคะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 1. เกิดความสนุกสนานสนุกสนานหัวเราะนะคะสนุกสนานล่าเริงแล้วก็มีความสุขนะคะยิ้มกับเพื่อนแล้วก็ฝึกทักษะนะในการร้องการร้องแล้วก็2. ฝึกความว่องไวคะบทร้องเล่นที่มีความว่องไวมีอะไรบ้างคะมีอะไรเอ่ยความว่องไวในเรื่องอะไรคะในเรื่องของอะไรเอ่ยความว่องไวลีเข้าสารคะไอเคไอโขงมีอะไรอีกมอนซ่อนผ้าก็ฝึกความว่องไวเหมือนกันนะคะมีมากมายแต่นอกจากนั้นฝึกอะไรอีกฝึกการสังเกตคะฝึกการสังเกตเวลาเราเล่นนะคะฝึกทั้งมีความว่องไวฝึกการสังเกตคะแล้วก็สุดท้ายก็คือฝึกการใช้ภาษาไทยนะคะในเรื่องของบทร้อยกรองคำเขียนต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกในการใช้ภาษาด้วยนะคะอย่างในบทร้องเล่นเช่น
จ้ำจี้นะคะจ้ำจี้มะเขือเปาะกระเทาะนะคะเปาะก็คำกระเทาะก็คำว่าเป็นคำคล้องจองเป็นฝึกการใช้ภาษาด้วยนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาชวนกันคิดดีไหมคะชวนกันคิดชวนกันตอบปริศนาภาพจากบทร้องเล่นนะคะบทร้องเล่นมีอะไรบ้างนะคะเป็นบทร้องเล่นที่มีคุณค่าที่นักเรียนนำมาใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วก็แต่ละท้องถิ่นนะนิยมเล่นนะคะเราจึงถือว่าเป็นบทร้องเล่นที่มีคุณค่าควรจะอนุรักษ์เอาไว้ค่ะมากมายเลยนะคะดูอันดับแรกเลยค่ะเป็นปริศนาภาพค่ะอะไรคะอันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะอ๋ออะไรคะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมีอีกนะแน่ใจเปล่าคะมีคนใช้ผ้าปิดตาแล้วจะมีบทร้องว่าอะไรดีนะใครนึกไม่ออกบ้างไม่นึกไม่ออกเลยเหรอคะไก่รอดอะไรนี่แหละอะไรนะไก่รอดอะไรอีกเหรอคะม้ารอดม้าอะไรเอ่ยนะคะอันนี้ดูนะปริศนาภาพบางทีนักเรียนอาจจะพบว่าจากภาพนั้นการแสดงการยืนนั้นคล้ายคลึงกันนะคะแต่การเล่นนั้นแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแตกต่างกันออกไปเลยนะคะอันนี้เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของบทร้องเล่นนะคะบทร้องเล่นที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรคะมีชื่อว่าอะไรคะโพงพางนะคำว่าโพงพางมันก็จะมีบทร้องค่ะยกตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยร้องได้ไหมคะโพงพางร้องยังไงคะโพงพางเอ๋ยจะเข้ารอดจะตาบอดเข้ารอดโพงพางอันนี้นะคะก็เป็นบทร้องเล่นซึ่งมีเด็กเขาก็จะจับเป็นวงกลมแล้วก็ปิดตาเอาไว้อันนี้คือโพงพางค่ะนะคะเหมือนกับที่เล่นการเล่นนะคล้ายๆคลึงกันนะคะเวลานักเรียนดูรูปภาพก็ดูได้มาดูภาพนี้รับรองว่านักเรียนตอบได้แน่ๆเลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรคะจะมีบทร้องอย่างไรเอ่ยบทร้องอันนี้ก็คือหมอนซ่อนผ้านะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังถือผ้าคะซ่อนไว้ข้างหลังนั่นเองนะคะอันนี้บทร้องเล่นหมอนซ่อนผ้านะคะต่อไปค่ะบทนี้อะไรคะลีลีข้าวสารลีลีข้าวสารนะคะลีลีข้าวสารนี่คือบทร้องเล่นลีลีข้าวสารที่นักเรียนคุ้นเคยกับการร้องเล่นเหล่านี้นะคะต่อไปอันนี้ล่ะคะมีการแลบลิ้นปิ้นตาอะไรคะนักเรียนอันนี้เป็นบทร้องเล่นซึ่งแต่ละท้องถิ่นนั้นอาจจะร้องไม่เหมือนกันนะคะบางท้องถิ่นก็บอกว่าไอ้เข้ไอ้โขงนะคะอันนักเรียนลองร้องสิคะร้องยังไงคะบทร้องเล่นร้องยังไงคะไอ้เข้ไอ้โขงอยู่ในโพงไม้สักไอ้เข้ฟันหักกัดคนไม่เข้าอันนี้ก็เป็นบทร้องเล่นแล้วก็มีการละเล่นคนที่เป็นไอ้จระเข้ก็อยู่ในน้ําคนที่เป็นคนก็อยู่บนบกนะคะมีการแลบลิ้นปิ้นตาหลอกกันบางท้องถิ่นเขาก็จะร้องอีกแบบหนึ่งนะคะบางท้องถิ่นจะร้องว่าอะไรนะมาฟังค่ะตะเข้ตะโขงอยู่ในโพรงประสักตะเข้ฟันหักกัดคนไม่เข้านะคะอันนี้เคยได้ยินไหมคะตะเข้ตะโขงนะคะจระเข้นะคะที่เราเรียนรู้จักคำว่าจระเข้นั้นก็คือจระเข้ที่อยู่ในน้ำจืดนะคะเขาเรียกบางพื้นถิ่นท้องถิ่นเขาจะเรียกตะเข้ส่วนบางท้องถิ่นจะเรียกว่าไอ้โขงหรือตะโขงก็คือจระเข้ที่อยู่ในน้ำก่อยนะคะน้ำสองน้ำนะคะน้ำก่อยก็คือน้ำเค็มกับน้ำจืดผสมกันเราเรียกว่า
อะไรคะน้ำก่อยนะคะน้ำสองน้ำผสมกันในน้ำก่อยก็คือตะเข้ตะโขงอยู่ในโพงโพงอะไรคะโพงปลาสักนะคะเอาฟังอีกเที่ยวหนึ่งนะคะฟังอีกเที่ยวหนึ่งกันแล้วกันดีไหมคะนะฟังอีกเที่ยวหนึ่งนะไอ้นักเรียนฟังให้ดีนะคะอ่ะฟังอีกเที่ยวหนึ่งตะเข้ตะโขงอยู่ในโพงปลาสักตะเข้ฟันหักกัดคนไม่เข้าค่ะคำว่าตะเข้ตะโขงอธิบายให้ฟังแล้วนะคะทีนี้คำว่าปลาสักคำว่าปลาสักนะคะฟังให้ดีนะคะบางท้องถิ่นที่เป็นท้องถิ่นที่เป็นเรือประมงนะคะปลาสักก็หมายถึงไม้ที่ทำเป็นไม้หมุดนะไม้หมุดนะคะเป็นเหมือนกับตะปูแต่ถ้าเป็นหมุดสำหรับใส่รูนะใส่รูที่ใส่ตรงกงเรือนะคะตรงตงเรือใส่ตึงตรงกงเรือนั้นแทนตะปูเรือเราไม่ใช่ตะปูนะคะถ้าตะปูตอกลงไปแล้วเรือมันก็น้ำมันจะเข้าได้เขาจึงใช้ไม้นะคะไม้คล้ายๆกับเอาไม้เหมือนกับไม้หมุดนะคะแล้วก็ใส่ไปในตอกตรงเรือแล้วก็ใช้ชันยาเพื่อไม่ให้เรือมันรั่วนะคะเขาถึงร้องเพลงตะเข้ตะโขงอยู่ในโพงปราสาทก็คือไม้ที่ทำนะคะทำจากตึงนะคะตรึงตรงเรือแทนตะปูนะคะอันนี้คือบทร้องนะคะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรคะจำจี้นะคะจำจี้คะอันนี้จำจี้เป็นบทร้องเล่นต่อไปคะอะไรเอ่ยอะไรคะอะไรเอ่ยบทร้องเล่นแมงมุมนั่นเองนะคะแมงมุมคะแมงมุมขยุ่มหลังคาอันนี้ก็เป็นแมงมุมนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะมีบทร้องสนุกสนานมากมายเลยนะคะลองฟังเพลงบ้างฟังการเล่นบ้างนะคะร้องยังไงคะแมงมุมแมงมุมแมงมุมค่ะแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระพุ้งก้นอันนี้ก็เป็นบทร้องเล่นที่นักเรียนเล่นกันเป็นประจำนะคะส่วนอีกภาพนี้เป็นภาพอะไรนะอะไรคะซ่อนหาปิดตาให้มิดเปิดปิดนะคะอันนี้ก็คือการเล่นซ่อนหานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นักเรียนรู้จักในการเล่นที่มีบทร้องนะคะยกตัวอย่างเช่นบทร้องเล่นที่นักเรียนคุ้นเคยมากก็คือการเล่นอะไรนะคะหมอนซ่อนผ้านะคะคุณยกตัวอย่างให้ดูเช่น